อากาศหนาวๆแบบนี้นะคะมาดูเรื่องการลงทุนค่ะเพราะว่าจะทําให้คุณผู้ชมนะคะลงทุนได้ง่ายและก็เล่นลงทุนได้ถูกจังหวะด้วยกับดิฉันณรินาเริ่มรู้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะทําให้หลายๆธุรกิจเนี่ยออกมาตั้งรับซะส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นมีธุรกิจธนาคารด้วยนะคะนายแบงค์นี่บอกว่าหวั่นเลยค่ะว่านี่จะพุ่งตามนะคะเพราะว่าเงินในกระเป๋าคนยังไม่ได้เยอะตามด้วยนี่สิคะประเด็นสำคัญค่ะเราไปดูเรื่องของผลประกอบการกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฤดูกาลผลประกอบการของปี2558กลุ่มแบงค์ค่ะมาอันดับแรกก่อนนะคะที่มีการประกาศรวบรวมมาแล้วค่ะ8ธุรกิจนะคะหรือว่า8บริษัทที่มีการประกาศออกมานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นธนาคารรายใหญ่ค่ะเน้นสินเชื่อ SME Corporate ต่างๆนะคะจะเห็นนะคะว่าอัตราการเติบโตของกำไรมันลดลงนะคะแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่ายังบวกกันได้อยู่อย่างทหารไทยเองทิสโก้ไทยพาณิชย์กสิกรไทยจะเห็นนะคะว่าด้านหลังซึ่งเป็นตัวเลขสีแดงก็คืออัตราการเติบโตนะคะติดลบค่ะก็เรียกว่าการชะลอตัวนั่นเองนะคะซึ่งยังมีอีกหลายแบงค์ค่ะที่เราจะเห็นนอกจาก4แบงค์นี้แล้วค่ะให้ไปดูอีกแบงค์นึงนะคะนอกจากทหารไทยทิสโก้ไทยพาณิชย์แล้วค่ะก็ยังมีธนชาตนะคะที่จะมีตัวเลขออกมาธนาคารกรุงไทยค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นอัตราการเติบโตที่ลดลงนะคะอย่างธนาคารกรุงเทพค่ะจะเห็นนะคะว่าตัวเลขไปอยู่ที่ 34,180 ล้านบาทลดลงไป 5.92% ค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยหนักหน่อยนะคะ 28,491 ล้านบาทค่ะลดลงไปถึง 14.16% ขณะที่กรุงศรีธนชาตยังคงทำได้ดีนะคะโดยเฉพาะกรุงศรีค่ะตรงนี้เขาบอกว่ามีการนำเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นค่าด้อยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมาคิดด้วยค่ะก็เลยทำให้เขาบวกขึ้นมาผิดหูผิดตาค่ะแต่ถ้าดูในเรื่องของผลกระทบกลุ่มธนาคารยังไม่หมดแค่นี้สิคะที่บอกว่าเป็นดาวร้ายเนี่ยตั้งแต่ปี2558ยังเคลื่อนมาถึงปี2559นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ทีละสเต็ปกันเลยค่ะประเด็นแรกนะคะกลุ่มธนาคารค่ะหวั่นมากที่สุดนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นภาวะเศรษฐกิจค่ะถ้าเกิดว่าการเติบโตเศรษฐกิจ GDP เนี่ยยังคงทรงอยู่ที่ประมาณ 3.5 หรือว่าไม่เกินไปกว่านี้นะคะอัตราการเติบโตของสินเชื่อก็ไม่น่าจะขยับเพิ่มไปมากกว่านี้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นรายได้หลักของแบงค์นะคะอย่างเช่นสินเชื่อเนี่ยก็จะอ่อนแอลงค่ะไม่ใช่เพราะว่าแบงค์ไม่อยากปล่อยนะคะในแบงค์เขาบอกว่าเขาพร้อมปล่อยค่ะแต่ว่าศักยภาพแล้วก็กำลังการจ่ายของประชาชนนี่สิคะไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเขาก็เลยห่วงข้อที่2ตามลงมาก็คือหนี้ด้อยคุณภาพที่จะพุ่งขึ้นมาหรือว่า NPL นั่นเองนะคะถ้าเกิดไปดูตัวเลขปี58 Gross NPL ตรงนี้นะคะของกลุ่มแบงค์ค่ะบวกขึ้นมาถึง 21% นะคะก็เรียกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะจึงเป็นเหตุผลในข้อที่3นะคะที่บรรดากลุ่มแบงค์ต่างๆต้องมีการกันเงินสำรองเพิ่มเติมแล้วก็เป็นที่มาที่จะทำให้ผลกำไรเขาลดลงนะคะแต่ละแบงค์ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ไปดูเฉลี่ยแถวบรรทัดล่างๆนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะพวกอัตราสัดส่วนหนี้ต่อด้อยคุณภาพหรือว่า NPL Coverage Ratio ค่ะบางแบงค์เนี่ยขยับเกิน 100% แล้วนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เส้นที่น่าปลอดภัยสำหรับการทำธุรกิจธนาคารค่ะอยากจะขึ้นไปมากกว่านี้บางแบงค์นี่เขาบอกว่าเพื่อความสบายใจทุกไตรมาสจะมีการเงินสำรองตรงนี้เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเห็นตัวเลขมากกว่า 130% ก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นการซื้อนะคะเรื่องของกันชนให้กับกลุ่มธนาคารค่ะไม่อย่างนั้นเขาก็หวั่นนะคะเพราะว่าสินเชื่อไม่ได้เติบโตเยอะขนาดนี้การปล่อยของแบงก์ก็เข้มงวดด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเกิดเห็นภาพอย่างนี้แล้วทุกคนก็น่าจะเดาได้นะคะว่าธนาคารถ้าเกิดจะลงทุนหรือว่าจะหาจังหวะซื้อเนี่ยอาจจะต้องมองระยะยาวมากๆเพราะว่าช่วงที่ราคาจะปรับลดลงเนี่ยยังมีได้ทุกไตรมาสเลยนะคะยังไม่รวมกับการปรับประมาณการของแต่ละบล็อกที่จะออกมานะคะหลังจากมีปี58เห็นภาพตรงนี้ไปแล้วปี59ค่ะเขาก็ยังคงให้น้ำหนักนะคะกับการบริหารความเสี่ยงของแต่ละแบงก์การกันเงินสำรองตรงนี้แหละค่ะกระทบกำไรมากน้อยขนาดไหนและก็การเพิ่มสินเชื่อซึ่งทุกคนจะต้องแย่งชิงกันแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสินเชื่อภาครัฐค่ะซึ่งเป็นเงินก้อนโตถ้าภาครัฐมีการลงทุนจริงนะตรงนี้แหละค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับกลุ่มแบงค์แม้ว่าจะเห็นเรื่องของการปรับตัวดีขึ้นในช่วงของสินเชื่อ
ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าบวกขึ้นมาได้ 3.8 แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นเส้นที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะจะต้องติดตามกันอย่างดีแล้วค่ะสำหรับการลงทุนในกลุ่มแบงค์เน้นยาวๆเน้นได้แต่ณระยะสั้นนี่อยากจะแนะนำนักลงทุนนะคะรอเวทแอนด์ซีไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าราคาหุ้นเขาบอกว่าอาจจะมีการปรับย่อลงมาได้ค่ะสำหรับกลุ่มนี้ค่ะนี่แหละค่ะสำหรับการลงทุนนะคะใครที่บอกตอนนี้หนาวไปอยู่บนยอดดอยแล้วเนี่ยต้องมาดูมันนิสไว้ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะปรับกลยุทธ์หรือว่าลงทุนได้ในช่วงจังหวะที่น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วค่ะ